ที่ห้องประชุมลีลาวดีชั้น2อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีพลเอกนิรุตเกษสิรินายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นประธานกล่าวยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบโล่แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประจำปี2566ได้แก่นายทวีศักดิ์ทองสายศิษย์เก่าคว้ารางวัลเหรียญทองเซปักตะก้อประเภททีมชุดชายกีฬาเอเชียนเกม2022ครั้งที่29เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนและนางสาวคณิษฐาเพลินจิตศิษย์ปัจจุบันคว้ารางวัลเหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2566รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกประเทศตุรกีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศักดาบุญยืดรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นเรศขันธรีคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสำหรับงานยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบโล่แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครั้งนี้ทางคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและแรงจูงใจให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ได้ประกอบคุณงามความดีในหน้าที่แก่สังคมส่งเสริมและเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ได้กระทำความดีพร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆ